มาที่ข่าวเป็นข่าวนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นี่คือพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะลงจากเครื่องบินเรียบร้อยถ้าตามเวลาในบ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าประมาณตี5 5าใช่ไหมแต่ว่าท้องฟ้าที่สหรัฐก็คือประมาณ6กโมงเยน็นนะคะตอนนี้พลเอกประยุจันโอชาเดินทางถึงกรุงวอชิงตันดีซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะไปประชุม อาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษ2วันใช่ไหมคะสิบสองก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินลงมาจากเครื่องบินเลยนะคะอ๋อ,อด้านหลังมีคุณธนกรไปด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะ เดินทางไปโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศไทยนะคะแล้วก็ทันทีที่ไปถึงเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่าก็จะมีทางด้านของผู้แทนระดับสูงของสหรัฐมาให้การต้อนรับส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะอันนี้เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่มาให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ เอาดอกไม้มาให้ก็มาให้กําลังใจเพราะว่าท่านนายกก็เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกานะคะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนาะ12พฤษภาคมเนี่ยภารกิจนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีการไปพบปะพูดคุยนะคะกับภาคเอกชนนะวรวมไปถึงเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องของการค้าการขายนี่แหละที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐแล้วก็ทางด้านของเผยประยุทธ์เองเนี่ยก็จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐแล้วก็ คำคืนค่ค่ำคืนนี้เนี่ยนะคะของทางด้านที่าเวลาของสหรัฐนะก็จะมีการเลี้ยงอาหารข้ากันเนี่ยโดยโจบไบเดนนะคะก็จะเลี้ยงอาหารข้าผู้นำอาเซียนทั้งหมด8ประเทศนะคะ,ะแล้วก็คงจะได้มีการพูดคุยหาเรือกันจริงๆนั่นก็คือ13พฤษภาคมนั่นเองออันนี้คือบรรยากาศวันแรกเลยนะคะ,คะ ส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นว่าจะมีผู้ประกอบการคนไทยมาให้การต้อนรับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะนอกจากเอาดอกไม้มาให้กําลังใจแล้วแหมไหนๆไ,ได้เจอท่านนายกรัฐมนตรีทั้งทีเนาะก็เลยสะท้อนสิ่งที่อ,อ,อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของการต่อวีซ่านะคะแล้วก็แรงงานบางส่วนที่อาจจะยังเป็นแรงงานผิดกฎหมายอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยด้านนี้ ซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าให้คุณดอนประมัดวินัยนะคะท่านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็รับเรื่องเอาไว้แล้วก็ให้ความมั่นใจนะคะว่าจะดูแลบรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยเนาะ ที่ไปทํางานอยู่ที่นู่นค่ะ,ะไปดูหน่อยดีกว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่าเรื่องของอาเซียนกับสหรัฐเนี่ยเป็นอย่างไรคือครั้งนี้ที่ไปเนี่ยเป็นการพูดคุยกันนะครบรอบ45ปีด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2520รวมไปถึงมีการยกระดับการเป็นคุณส่วนเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยปี2558ซึ่งใน,นเรื่องของการค้าการขายเนี่ยถ้าเกิดว่ากับไทยเองเนี่ย สหรัฐเองเนี่ยถือว่าเป็นคู่ค้าสําคัญมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของตลาดส่งออกเนี่ยก็เป็นตลาดส่งออกที่สําคัญเช่นเดียวกันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงของที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนั้นสหรัฐเองก็ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านของการเงินเนี่ยประมาณสัก200ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วครั้งนี้เรื่องของการพูดคุยการหารือกันเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้ก็มีการร่างนะอ่าคอรมอเองเนี่ยก็ได้เห็นร่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการหารือกันครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างอย่าง น้อยๆเนี่ยประเด็นสําคัญเลยก็คือเรื่องของ BCG model นะคะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจกต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เหนอ่หนอจากนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีการเปิดประเทศในเชิงของ next model คือถ้าเกิดย้อนไปในีช่วงประมาณสักสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาค,คมเนี่ยเขาบอกว่า การเปิดประเทศเนี่ยมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทยเนี่ยมากกว่าส0มแสนคนด้วยกันแล้วก็เลยมีการคาดการณ์แบบนี้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการท่องเที่ยวมันน่าจะกระตุ้นเศร,รษฐกิจมากยิ่งขึ้นนักท่องเที่ยวเดินทางมามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการเปิดตลาดนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเศร,รษฐกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการค้าการขายเนี่ยคือการไปพบกันครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ทางด้านของไทยอย่างเดียวแต่ว่าอีก ทางด้านของอีกเจ็ดประเทศที่ได้มีการพูดคุยกันก็คืออาเซนียนจะมีการพูดคุยการค้าการขายการเรื่องของยุทธศาสตร์ต่างๆต่อไปอย่างที่บอกนะคะวันนี้คุณธนกร,รบางบุญคงชนะนบอกเลยว่าประเด็นหลักที่ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีจะนําเสนอในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็คือการส่งเสริมให้สหรัฐมีบทบาทในภูมิภาครวมไปถึงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเขาเรียกว่า next normal เป็นการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืน หลังจากนี้เนี่ยเราจะได้ยินคํานี้บ่อยขึ้นคือก่อนนั้นนี้เราจะได้ยินคาว่า new normal แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ new แล้วนะท่านผู้ชมคะคือเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นคือ normal ก็คือวิถีชีวิตแบบปกติ new normal ก็คือการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องขยับไปสู่สเต็กคำว่า next normal วิถีชีวิต ในอนาคตมันต้องการเีการวางแผนไปแล้วอะสเต็ปต่อไปเลยว่าจะเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคือการเปิดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่เราเรียนนะคะเป็นฟันเฟืองสําคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งก็เชื่อว่าหลังจากที่ทนายยกรัฐมนตรีได้เดินทางไปพูดคุยนะคะในฐานะตัวแทนจากหนึ่งในประเทศอาเซียนเนี่ยหลังจากนี้เราก็น่าจะได้เห็น ความเคลื่อนไหวดีๆหลังจากนี้เราก็รอลุ้นกันอยู่นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยตัวอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังคงทํางานในประเทศไทยนะคะล่าสุดในเพจ TMC o นะคะมีการอัปเดตเป็นแบนเนอร์นี้นะคะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีอ่ะยังคงติดตามสถานการณ์โควิด19ในประเทศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอความร่วมมือทุกคนให้ระวังตัวด้วย คือทุกคนต้องร่วมมือกันในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเพราะเรากำลังเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่นในอนาคตนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณจากท่านนายกรัฐมนตรีเนาะ แม้ว่าตัวจะอยู่ไกลแต่ว่าใจก็ยังคงห่วงคนไทยที่ประเทศไทยนะคะก็ยังคงดูแลกันอยู่ตลอดนะคะอ่าไอหนึ่งประเด็นด้วยกันเนี่ยคือทางด้านของ Facebook Fanpage ของสถานทูตรัสเซียประจําประเทศไทยเนี่ยคือเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความนะถึงประเด็นว่าเมื่อวันที่7พฤษภาค,คมคุณดอนประมัดพิ่นายรองนรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็คือเซเกล พูดถึงความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียที่มีมาอย่างยาวนาน125ปีนะคะแล้วก็มีการหาเรือการในความร่วมมือการระดับทวิภาคีการร่วมมือต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแต่ว่าสิ่งที่น,น่าสนใจเพราะว่าอะไรคือประเด็นเนี่ยพูดคุยกันนะตั้งแต่7พฤษภาคม<ฆ>ก่อนที่ทางด้านของคณะท่านนายกจะเดินทางไปที่สหรัฐแล้วระหว่างก่อนที่จะเดินไปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นความเคลื่อนไหวเนาะวันที่วันที่10วันที่11เนี่ยก็จะมีกลุ่มคนเนี่ยที่ออกไป แสดงความคิดเห็นความกังวลการที่เดินทางไปสหรัฐว่าเอ๊ะมันจะกลายเป,เป็นว่าเป็นความร่วมมือ มีคำว่านาโต้อสองเกิดขึ้นเป็นความร่วมมืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีวาระซ่อนเร้นหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นชัดเจนว่าคือก็มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆที่มันจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องโยงไปถึงสถานการณ์รัสเซียยูเครอนอะไรเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมมมมเขาเป็นการพูดคุยกันระดับของอาเซียนนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่ามีคนที่มาพูดถึงประเด็นนี้ม่าจะเป็นคุณไพศาลทนายนกเขาแต่ว่าคุณธีราชาัยเองก็ตามเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตมีความกังวลเรื่องของการที่เดินทางไป สหรัฐว่าจะมีวราระแอบแฝงหรือไม่อย่างไรอ,อย่างล่าสุดวันนี้ก็จะมีทนายนกเขาแล้วก็คุณจตุพรใช่ไหมที่ไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาไปยื่นจดหมายเปิดผนึกนะคะถึงประธานาธิบดีโจไบเดนสรุปก็คือคัดค้านไม่อยากจะให้มีถแถลงการร่วมระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐออกมาเพราะมองว่าการเดินทางไปเยือนสหรัฐครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะทําให้หลายคนเนี่ยกังวลว่าเราจะถูกดึงให้เราเนเลือกข้างหรือเปล่า แต่ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้อาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะคะซึ่งเป็นอดีตอาจารย์ในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ออกมาให้ความเห็นเอาไว้ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะ mm. คือในมุมมองของอาจารย์ปณิธานเนี่ยมองว่าการเดินทางไปของพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้เนี่ยจริงๆเราน่าจะได้มากกว่าเสียนะคุณมค่ย <Okay. S 1> อาจารย์ปณิธานบอกว่าวันนี้เนี่ย เห็นหลายคนออกมาเคลื่อนไหวอย่างล่าสุดคือทนายนกเขาแล้วก็คุณจตุพรที่ไปยื่นหนังสือถึงโจไบเดนนะคะแล้วก็กังวลว่าสหรัฐเนี่ยอยากจะดึงไทยไปเป็นพวกเพื่อสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะมีสมดุลที่ดียืนยันว่ากรอบที่นายกรัฐมนตรีจะ,ะแถลงร่วมระหว่างไทยและสหรัฐน่าจะมีความกระชับมากยิ่งขึ้น เราน่าจะได้เห็นข้อตกลงดีๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเราต้องระวังนะคะคือระวังไม่ให้ประเทศไทยเข้าไปสู่วังวนความขัดแย้งของมหาอำนาจเท่านั้นเองคือเราเป็นมิตรกับทุกประเทศเราเป็นมิตรกับสหรัฐเราเป็นมิตรกับจีนเราเป็นมิตรกับยูเครนรวมไปถึงรัสเซียเราก็เป็นมิตรอาจารย์ปณิธานเลยบอกว่าคือเราต้องระวังไม่ให้เราเนี่ยเข้าไปสู่วังวนความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ ส่วนไทยกับสหรัฐปัจจุบันเนี่ยเราเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายนะคะและที่สําคัญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เปรียบดุลการค้าของสหรัฐอยู่ด้วยซ้ําประมาณ2 0,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่เราเนี่ยจะต้องตกผลึกแล้วก็เจรจาออกมาอาจารย์ปณิธานนะคะมองว่าการถแถลงร่วมไทยสหรัฐครั้งนี้ไทยมีส่วนได้มากกว่าเสีย ถ้าเราทำได้ดีเราได้ประโยชน์มากกว่าอยู่แล้วในแง่ทางการค้าอย่างที่เรียนไปเราได้เปรียบสหรัฐเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเป็นคู่ค้าตลาดส่งออกอันดับที่สามของประเทศไทยนะคะและการที่เราได้เปรียบดุลการค้าเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าคือสิ่งที่เหมือนเรามีทุนอยู่เดิมอะ่ะม,มันเรามีทุนอยู่เดิมส่วนเรื่องของความมั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าน่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรที่น่ากังวลมากก็เลยอยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยต้อง เหมือนพยายามอย่าดึงให้เราเข้าไปสู่วังวนความขัดแย้งเท่านั้นเองคือคการจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรในช่วงนี้เนี่ยอยากให้มองที่ภาพใหญ่คืออย่าตั้งธงเอาไว้ก่อนว่าการที่นายกไปที่สหรัฐแล้วจะแบบจะต้องดึงไปเป็นพวกจริงๆเขามีหลายเรื่องที่ต้องคุยกัน<ช>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าเรื่องโควิด -19 ส่วนเรื่องความมั่นคงเนี่ยอาจจะมีคุยกันบ้างแต่ก็เชื่อว่าทางด้านของรัฐบาลไทยเองเนี่ย จะสามารถทวงดุลได้อย่างแน่นอนค่ะถูกต้องนะคือที่บางทาง่านทางด้านขออาจารย์บอกแบบนี้เนี่ยคือเขามองว่ากรอบเดิมที่พูดเอาไว้เนี่ยคือมันมีการลงนามกันไปตั้งแต่ช่วงปี2020<อ>ทุกอย่างมันเหมือนเดิมทุกอย่างไทยไม่ได้เสียดุลอะไรแล้วก็สิ่งสําคัญเรื่องของการเจราจาการค้าการขายแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยก็คือเรื่องของคดีค้ามนุษย์ต่างๆที่มันเกิดขึ้น<อ>ตรงนี้เขาก็จะไ,ไปคุยกันเจราจากันด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยคือตอนนี้ต้องระมัดระวังบางทีพอไปตั้งข้อสังเกตกันันนแล้วมทําใหหห้ลลายคนวววััิตกงเพราาะในนควมเป็จริงแล้ว นี่เป็นการพูดคุยเป็นการประชุมการระหว่างอาเซียนกับสหรัฐเราคงไม่ได้มีการมาเจอกันแบบทวิภาคีนะคือไม่ได้มาเจอกันแบบตัวต่อตัวไม่มีไม่ได้มีการพูดคุยกันหารือกันร,ระหว่าง2ประเทศผู้นํสองประเทศก็ไม่ได้เจอกันนะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจ,จะต้องฝากเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าหลายคนก็มีความกังวลแล้วก็เนี่ยพอมันเกิดประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นไปอีกใช่ อันนี้คือในส่วนของทาน,นายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัวแทนจากประเทศไทยนะคะอย่างเช่นคุณดอนประมัดวินัยซึ่งเป็นรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศส่วนทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านรองนายกอีกหนึ่งท่านแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขด้วยหลังจากนี้เนี่ยเตรียมเดินทางไปที่อินโดนีเซียนะคะไม่ได้ไปเที่ยวแต่ว่าไปประชุมเหมือนกันค่ะคุณไรสุรีไตสาระะณกุลนะคะรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่า เดียวในวันพรุ่งนี้ก็คือ13พฤษภาคมถึง15พฤษภาคมคุณอนุทินจะต้องนำคณะไปร่วมการประชุมสาไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณาสุขอาเซียนซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่อินโดนีเซียน,นะคะที่ประเทศบาหลีจัดขึ้นที่โรงแรมคอนลาดหัวข้อส่วนใหญ่ที่จะหารือกันก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงมาตรการด้านสาธารณาสุข เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่โรคระบาดเนี่ยกำลังจะผ่านพ้นไปด้วยซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยคุณอนุทินจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมนะคะคือเป็นการแสดงมุมมองของประเทศไทยในการสร้างระบบสาธารณสุขในภูมิภาคอาเซียนการเพิ่มความยืดหยุ่นกฎระเบียบมาตรการของประเทศต่างๆเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว ของประเทศจากผลกระทบของโควิด19นั่นเองนะคะค่ะไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะต้องบอกว่าเป็นประเด็นปากท้องนะของคนไทยของเราเพราะว,าว่าวันนี้ทางด้านของคุณจุลินลักษณะวิสิ์เนี่ยนะคะทางก็มีการพูดคุยกันมีการประชุมกันกันกบคณะอนุกรรมการเพื่อบริหาราจัดการปาล์มน้ํามันแล้วก็น้ํามันปาล์มด้านการตลาดคือการประชุมเนี่ยบอกแบบนี้ว่าเรื่องของปริมาณผลปาล์มในประเทศ มีประมาณ17.9ล้านตันเนี่ยต้องถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาราคาผลปามตอนนี้ก็ราคาดีขึ้นมากถ้าเกิดไปดูราคาช่วงวันที่11พฤษภาค,คมเนี่ย กิโลกรัมอยู่ที่เก้าบาทแปดสิบสตางค์ถึงสิบอ็ดบาทยี่สิบสตางค์งคือนะเพิ่มขึ้นห้าสิบเปเซเลยนะคือเพิ่มขึ้นสูงมากแน่นอนว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยก็มีไรายได้ที่มากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของผลปาล์มยังมียางพาราขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์บันสมปะหลังต่างๆแต่ว่าประเด็นที่ราคาเนี่ยมันแพงขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดนีเซียเขาก็มีการระงับเนาะส่งออกเรื่องของน้ำมันปาล์มด้วยะนะคะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทําให้สอดคล้องกันไปว่า เกษตรกรได้รายได้มากขึ้นแต่ว่าเรื่องของราคาน้ํามันปามนี่มันเป็นขวดะนะมันก็ต้องแพงขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมีการดูแลเรื่องของการบริหารจัดการผลปามดิบของเกษตรกรก็เลยมีการจัดตั้งนะคะอนุกรรมการสามฝ่ายมีตัวแทนทางด้านของพักรัฐ มีใครบ้างมีกรมการค้าภายในมีกรมการค้าต่างประเทศมีกรมศุลกากรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและก็กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงานแล้วก็มีตัวแทนเกษตรกรตัวแทนผู้ประกอบการต่างๆตัวแทนจากสมาคมโรงงานสก,กัดน้นํมนามันปาล์มสมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาล์มต่างๆเพื่ออะไรเพื่อมาวิเคราะห์สถานการณ์มาดูว่าวิเคราะห์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วราคาตลาดเป็นอย่างไรบ้างปริมาณสต็อกน้ํามันดิบเป็นยังไงรวมไปถึงเรื่องของการกําหนดมาตรการต่างๆ งงเงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆแล้วก็ทางด้านของการประชุมวันนี้เนี่ยนะคะก็มีมติให้รับทราบข้อสั่งการของกรมการค้าภายในคืออธิบดีเนี่ยมีการสั่งการให้พณิชจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบสต็อกรายงานสต็อก เพื่อให้ทางด้านของอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยรับทราบทุกๆุกเวันเพื่อที่จะได้คอยดูว่าตอนนี้ราคาเป็นแบบนี้แล้วหรือม่าจะมีการปรับปรุงเรื่องของมาตรการต่างๆอย่างไรบ้างเพราะว่าแน่นอนแหละมันส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนคือเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น<า>แต่ว่าเรื่องของรายจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ก็ยังมีราคาที่สูงขึ้นอยู่แม้ว่าจะพยายามตรึงราคาเอาไว้ก็ตามนะแต่บางอย่างมันก็มันก็ขึ้นสูงจริงๆอย่างน้ำมันปาล์มอย่างที่เรียนไปใครที่แบบเป็นพ่อครัวแม่ครัวเนาะแล้วแบบไปช็อปในซูปเปอร์มาร์เก็ตก็จะรู้ว่าราคาก่อนหน้านี้เนี่ยขวดละ70กว่าบาทน,นะคะ,คะแต่ว่าอย่างที่คุณจุรินบอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ได้คุยกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วตอนนี้เนี่ยราคาก็ปรับลดลงมาแล้วอยู่ที่ประมาณ60ไปปลายเนาะมันก็คงจะต้อง เขาเรียกว่าอะไร่วงดุลกันค่ะคือในส่วนของเกษตรกรเนี่ยเขาก็ดีใจไงกามีไรายได้ปลามันราคาสูงสองเท่าสามเท่านะตอนนี้ออใช่แต่อย่างที่บอกพอปลามันราคาสูงปุ๊บมันก็เป็นต้นทุนใช่แล้วมันความขวดมันก็เลยราคาสูงไปด้วยแล้วตรงกลางเนี่ยคือประชาชนนี่แหละ,ะจะทํายังไงกับตรงนี้นะคะก็พยายามที่เขาบอกว่าพยายามที่จะดูว่าจะมีการตรวจสอบต่อไปจะพยายามตรึงราคาไว้ได้แค่ไหนค่ะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะหรือว่าพรบรจราจรทางบกเนี่ยเขามีการกําหนดให้เด็กที่อายุไม่เกิน6ขวบสูงไม่เกิน135ซนติเมตรเนี่ยต้องนั่งคาซีทะนะคะถ้าเกิดว่านั่งในรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยคาซีทเนี่ยขึ้นราคาแล้วคุณมวยมบางร้านเนี่ยก็ปรับขึ้นมาแบบเท่าตัวนะคะ ล่าสุดวันนี้คุณจุริลนลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยออกมายืนยันนะคะว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยสั่งกรารไปยังกรมการค้าภายในนะคะให้ไปคุยกับบรรดาห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงผู้ประกอบการคือขอความร่วมมือว่าในช่วงนี้เนี่ยอย่าขึ้นราคาอ,อย่าเพิ่งเฉยโอกาสอย่าขึ้นราคาคาซีดซึ่งจากการที่เรียกผู้ประกอบการมาคุยเนี่ยก็พบว่าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่พบว่ามีการปรับขึ้นราคาตามที่เป็นข่าวนะคะ,คะแล้วก็ในทางตรงกันข้ามเนี่ย ยังมีการจัดโปรโมชั่นด้วยราคาก็ถือว่าลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของรองอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมการค้าภายในเนี่ยกำหนดให้คาซีดเนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าว h ชลิศก็คือเป็นสินค้าที่ทางกรมเนี่ยต้องไปติดตามดูแลประจําเดือนพฤษภาคมแล้วด้วยส่วนคุณจุรินรัณะวิสิทธิ์นะคะก็ยืนยันว่าคือตอนนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วนอกจากเรียกผู้ประกอบการมาคุยแล้วเนี่ย ยังสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ไปคอยดูด้วยว่าม,มีผู้ประกอบการคนไหนฉวยโอกาสหรือเปล่าถ้าคุณฉวยโอกาสแล้วขึ้นราคาเนี่ยคุณมีโทษนะคะมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือเอาผิดจริงๆเลยอย่าพึ่งฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้ส่วนเรื่องของข้อกฎหมาย ทางตำรวจก็บอกว่าประชาชนใจเย็นๆคือตอนนี้เนี่ยกฎหมายมันยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ค,คือมันจะมีผลบังคับใช้ก็คือในอีก120วันข้างหน้าประมาณ5กันยายน<ช>โดยประมาณแล้วมันะจะมีรายละเอียดออกมาไงว่าคือถ้าสมมุติว่าบังคับให้ใช้คาซีทแล้วเนี่ยนอกจากคาซีทแล้วแล้วบางบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกําลังที่จะไปซื้ออาจจะใช้เป็นแบบวัสดุอื่นได้ไหมได้ไหมอตอนนี้เนี่ยเขากําลังเหมือนร่าง พ้อกาหนดเหล่านี้เนี่ย <Okay. S 2> ออกมาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตํารวจก็บอกว่าประชาชนใจเย็นๆนะคะคือตอนนี้เนี่ยใช้รถใช้ถนนเนี่ยยังไม่มีคาซีดเนี่ยคือท่านไม่โดนจับนะ <Okay. S 2> เพราะว่าบางคนคือตั้งทงไว้แล้วไงว่าเฮ้ย mm hmm. เป็นข่าวออกมาแล้วคือแบบตํารวจหาหาอะไรได้หรือเปล่านี่คือเขาประกาศเอาไว้เนี่ยคือ ล่วงหน้าะก็คือจะบังคับใช้จริงๆเนี่ยก็คือประมาณ5กันยายนแล้วก็อย่างที่คุณหมิวบอกเลยก็คือเรื่องของการมันจะมีข้อกําหนดต่างๆเนี่ยมันตามมา,ากฎหมายหลกักกฎหมายรองในความเป็นจริงเนี่ยมันร่างพร้อมกันไม่ได้อยู่ละเพราะฉะน,นั้นก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งคือมันเป็นกระบวนการทางกฎหมายโดยปกติอยู่แล้วนะบางครั้งบอกว่าคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยเข่าไปก็ตกใจฉันก็ไม่กล้าจะออกไปไหนนะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของรถโดยสารสาธารณะจำเป็นต้องมีไหม,อ,มอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอกันนะดูกันเป็นเขาเรียกเป็นทอดๆหน่อย เขาต้องค่อยๆร่างออกมา1 2 3 4 5สี๋ยวมาว่ากันตอนนั้นทีนี้ลองไปฟังกันบ้างว่าเในมุมประชาชนเนี่ยเขาคิดยังไงเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ซาวเสียงดูเนี่ยคือเสียงก็แตกนะ,ค,ะคือบางส่วนเนี่ยนะคะที่มีกําลังทรับพร้อมเนี่ยคือเขาก็ยินดีที่จะใช้คาซีดและส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันเนี่ย ก็ใช้คาซีอยู่แล้วแต่ก็จะมีประชาชนบางส่วนเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเริ่มจากการลดน้ำลงก่อนไหม,มเพราะว่าถ้าอยู่ๆบังคับใช้ปุ๊บเนี่ยแล้วบางบ้านไม่ได้มีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนแฝงเป็นภาระที่ต้องเพิ่มเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะคะในมุมประเด็นเรื่องของการบังคับใช้คาซีกันนิดนึงนะคะาเขาไม่สะดวกแล้วก็ ไม่สะดวกอะพี่แล้วก็มันมันใช้ยากด้วยอย่างรถอย่างหนูรถแคบเนี่ยก็จะใส่ยากแล้วคาซีแต่ละชนิดมันจะหันลักษณะการใช้มันจะไม่เหมือนกันมันจะใส่ด้านหลังก็ไม่ได้จะให้น้องนงั่งหน้าก็ไม่ได้ค่ะค่ะพี่ค่ะแม่ผมควรที่จะบังคับใช้เพราะว่าค่าปรับสองพันแพี่อยู่อยู่หนูไม่ให้ลูกนั่งคาซีแหนูโดนสองพันน่ะหนูกลัวมันจะเป็นช่องโหว่ที่ทําให้ชาวบ้านโดนปรับอย่างนี้มากกว่า เศรษฐกิจอย่างนี้ก็หาเงินยากพี่าขาซีดไม่ใช่ถูกแล้วพี่แล้วคายซีดมือสองถึงมือสองได้แต่มือสองก็หมดประสิทธิภาพนะคะหนูคำานึงหนึ่งความปลอดภัยหนูคำานึงแต่ว่ามันเป็นความจําเป็นที่จะต้องใช้แบบนี้จริงๆหรอพี่แต่ที่แล้วหนูซื้อมาด้วยนะหนูซื้อแต่ว่าเอ่อมือสองนะว,ว่ามันหนูเคยไปะหนูไปศึกษามาเอ้ามัออมนคุณคุณภาพมันไม่ดีแล้วอ่ะพี่ก็มันมันไวเกินนะครับมันไม่ได้ตั้งตัวกันบางคนก็มี มีบ้างอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ได้เตรียมอะไรเงี้ยครับซึ่งมันกเ็เตรียมตัวกันค่อนข้างจะไหวครับแล้วก็กฎหมายมัน2,000ด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยครับก็จริงๆแล้วชั่วชั่วโมงนี้มันมันเป็นเศรษฐกิจที่แบบกําลังปรับตัวกันนะครับเราก็ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นจริงๆควรจะลดลงก่อนครับเพื่อเพื่อปรับตัวกันอะไรเงี้ยครับก็จะดีทั้งสองฝ่าย ก็จะเป็นหลากหลายความคิดเห็นใช่แต่ก็ยอมรับว่าส่วนใหญ่ในยุคนี้เขายากหมากแพงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ที่ผ่านมา2-3ปีบางคนก็ต้องยอมรับว่าเขาตกงานแต่อย่างในมุมดิฉันที่ฉันก็เห็นด้วยนะกับการบังคับใช้กฎหมายเพียงแต่ว่าสําคัญก็คือหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องมาช่วยเรื่องของ ภาษีหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามันบังคับใช้กฎหมายแปลว่าคาซีเนี่ยเป็นสินค้าจําเป็นแล้วะนะคะถ้าเป็นสินค้าจําเป็นก็ควรที่จะต้องเข้ามาควบคุมคถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเก็บภาษีอยู่ก็อาจจะต้องลดการเก็บภาษีลงเหมือนเพื่อเป็นการกระตุ้นน่ะให้คนเข้าถึงมันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคาซีก็ยังถือได้ว่าเป็นสินค้าไม่จําเป็นนะคะปัจจุบันนะแล้วก็มีการเก็บภาษีเพราะฉะนั้นราคามันก็จะแพงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐเข้ามาช่วยตรงนี้เนี่ย ก็อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงคาซีได้ง่ายแล้วก็จริงๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์เพราะว่าในต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็มีกฎหมายเรื่องของการบังคับใช้คาซีด้วยและจริงๆเรื่องนี้มันถูกคุยกันมาเมื่อสองสมปีที่แล้ว<ช>นะเป็นกฎหมายแบบนานาชาติกฎหมายสากลเลยนะคือพอพูดคำว่ารณรงค์เนี่ย ทางด้านของฝ่ายกฎหมายบางคนเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีการพูดเรื่องนี้มา 2- 3สปีแล้วแหละแต่โอเคบางอย่างในบ้านเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีการสื่อสารออกไปแต่ว่ากระบวนการมันก็เดินเวินการมาโดยตลอด mm hmm. นะน,นี่ก็ต้องรอดูนะคะว่าหลังจากนี้ปลายมาตรการของทางรัฐจะมาช่วยยังไงได้บ้างกระตุน้นเศร,รษฐกิจ <c oughs> กระตุน้นทางด้านของผู้ที่จะมาใช้บริการต่างๆมันจะได้สอดคล้องกันไปด้วย <c oughs> นะแล้วก็คนที่เขากําลังซื้อน้อยเนี่ยจะทํายังไงในการช่วยเหลือเขา <c oughs> พูดถึงเรื่องของของแพงเรื่องของอคาซิสต่างๆ ใกล้ๆก,กับวิสาขาบูชาร้านดอกไม้เองตอนนี้ได้รับผลกระทบเหมือนกันเขาบอกว่าราคาของดอกไม้เนี่ยก็แพงขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องของน้ํามันแพงค่าขนส่งแพงอย่างที่สงขลาเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าข,ของร้านดอกไม้บอกว่าปีนี้เนี่ยพัคใต้เองเน่ย ฝนตกหนักด้วยสภาพอา,อากาศด้วยนะดอกไม้เองเนี่ยเขาจาเป็นต้องสั่งมาจากกรุงเทพบ้างจากมาเลเซียด้วยแล้วมันก็เลยเกิดผลกระทบว่าเวลาที่คนที่มาซื้อดอกไม้เนี่ยคือราคาร้านดอกไม้ก็จําเป็นที่จะต้องขึ้นราคาไปฟังทางด้านของเจ้าของร้านดอกไม้นิดนึงค่ะขึ้นทุกอย่างเลยดอกไม้ก็ขึ้นทูบเทียนก็ขึ้นขึ้นทุกอย่างเลย แล้วตอนที่จะใช้ในวันที่3ธัูชาอัน,นี้มีดอกอะไรบ้างครับที่ตรงที่ค่ะาก็มีดอกบัวดอกดาวเรืองพวกนี้ขึ้นหมดเลยขึ้นทุกอย่างเลยแล้วก็ขึ้นกว่าเดิมด้วย,รค,ยรครับราคายังไงครับที่ขึ้นรับขึ้นาจากบาทสองจากบาทสองบาทขึ้นเป็นสามบาทสี่บาทนะคะต่อละดอกต่อดอก,ดอกอแล้วดอกบัวลไรฮะดอกบัวจากห้าบาทขึ้นสิบบาทเลยจากกรุงเทพสิบบาทเลยค่ะ ตรงกบ้านเราไม่มีอ่ะบ้านเราน้ําท่วมหมดพายุมาฝนมาน้ําตีฝนตีน้ำท่วมหมดก็คือขึ้นราคาเนาะแต่ว่าจริงๆออข้อมูลประกอบก็คือว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของค่าขนส่งราคาน้ามันมันปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมล่ะมันก็คงจะมีต้นทุนเรื่องของค่าขนส่งด้วยแล้วก็ภาคใต้อะ่ะน,น้าท่วมน้ําท่วมมันมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะเรื่องของขนต่างๆนะคะก็คือจริงๆถามว่าอันนี้ก็ จะไม่ใช่ความผิดรัฐบาลนะมันอาจจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยแหละพอมันไม่มีแบบดอกไม้ในพื้นที่เขาก็ต้องนําเข้ามาอมพอต้องไปนําเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วต้นทุนมันสูงเนี่ยเขาก็ต้องมาขายแพงราคามันก็เลยปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะ <c oughs> มาดูข่าวดีกันหน่อยนะคะวันนี้มีรายงานว่าประหลัดกระทรวงการคลังนะคะคุณกฤษดาจีนวิจารณะนะคะเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟสห้าค่ะ เป็นโครงการที่แบบได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเลยนะคุณมุวยถูกต้องมีหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่คนละครึ่งเฟดห้าจะมาคุณมุวยใช่ไหมคือคลืนนะเอาก็ใช้ใชเหมนร้านคองร้านค้าก็มีก็ใช้กันคือ,คอใครไม่ใช่นี่คือเอามากเลยนะ <c oughs> คือทางด้านของท่านประหลัดเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดนะคะวิธีการพิจารณาก็คือต้องไปประเมินรายได้จัดเก็บในเดือนเมษายนคือดูก่อนว่ารายได้จัดเก็บของรัฐในเดือนเมษายนเนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ย ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ะนะคะว่าจะมีโครงการคนละเครื่องเฟส5ห้าออกมา ไม่เกินสิบห้าพฤษภาคมนี้นะจะมีความชัดเจนแล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือเรื่องของน้ํามันเนี่ยแหละค่ะก็คือสิ้นสุดเขาบอกว่า2ี่สิบพฤษภาคมใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการประชุมหาเรือกันก็บอกว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการได้คําตอบเนี่ยก่อนวันที่ยี่สพฤษภาคมแต่ก่อนหน้านี้แววว่าว่าสิบเจ็ดพฤษภาคม<อ>นะก็น่าจะมีโอกาสได้เคาะแล้วว่าจะต่อหรือไม่ต่ออย่างไรแต่ว่าเรื่องของการต่ออายุนะภาษีเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะช่วยเหลือพยุงกับพี่น้องประชาชนได้ในระยะหนึ่ง อันนี้เป็นเรื่องของการลดภาษีสภารามิรน้ำมันดีเซลนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐเนี่ยก็ลดให้แต่ว่าจะหมดเขตก็คือ20พฤษภาคมตอนนี้คลังก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะต่อการลดภาษีสภารามิตไหมซึ่งเท่าที่ฟังดูเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากว่าลดต่อแหละแต่จะไปอีกถึงเมื่อไหร่แค่ไหนต้องรอดูอีกทีหนึ่งไม่เกิน20พฤษภาคมทราบแน่นอนนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นการเมืองวันนี้เผ็ดร้อนจริงๆครู่เดียวค่ะ